สวัสดีครับ Excel นานาครับคลิปนี้ก็จะมาเขียนโค้ด VBA โดยอ้างอิงมาจากคลิป YouTube ของคุณมนุษย์ Excel นะครับจาก Channel มนุษย์ Excel ก็มีการแจกคลิปไม่ใช่สิมีการแจกไฟล์ในการทำจิ๊กซอนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ใน description ก็ไปเข้าไปชมวิธีการใช้งานวิธีการโหลดนะครับก็จะอยู่ในคอมเมนต์ของทางมนุษย์ Excel อันนี้ผมลองดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับก็จะเปิดให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการแก้โค้ด VBA เพราะว่าฝ่ายนี้มีการใช้โค้ด VBA ในการสร้างโอเคอันดับแรกก็เปิดขึ้นมาจากการดาวน์โหลดเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างนี้ก่อน Protect View นะครับเราก็ต้อง Enable ก่อนเราถึงจะใช้งานได้แล้วก็เนื่องจากมีมาโครนะครับก็จะเตือนมาว่ามีมาโครอยู่อันนี้ผมดูแล้วปลอดภัยนะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรแอบแฝงก็ enable content เราจะได้ใช้มาโครได้ครับโดยที่ชีทที่ให้มาก็จะมีอยู่2ชีทนะครับชีท1กับชีท3อันนี้ก็คือเป็นผมแก้ชื่อเป็นอะไรดีอันนี้เป็นเมนแล้วกันนะครับอันนี้คือเป็นตัวเทมเพลตที่ให้มานะครับมีให้มา3แบบ3ไซส์นะครับวิธีการก็ไปดูใน channel นะครับในวิดีโอของทางคุณมนุษย์ Excel เอานะครับอันนี้ผมจะมาทำการแก้ไขโค้ดให้เห็นอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้แบบง่ายๆก็คือเอาแค่2.2พอโอเคผมเอาไซส์นี้มานะครับเดี๋ยวจะได้เทสกันแบบง่ายๆก่อนก็จะต้องใส่รูปนะครับview picture insert เดี๋ยวผมจะเทสด้วยรูปแมวก่อนเนาะอันนี้ก็จะต้องมีการปรับ offset อะไรก็ว่านไปนะครับปรับเป็นไทยแล้วก็ offset อะไรรายละเอียดไปชมในคลิปของคุณมนุษย์ Excel นะ10ไม่ได้เตรียมเนาะก็เลยลองมั่วๆไปก่อนว่าไซส์ไหนได้โอเคประมาณนี้แล้วกันง่ายๆลงไปอีกใหม่40โอเคแล้วก็ขยับนิดหน่อยก็เป็นตามนี้แล้วกันครับ offset x ผมเป็น0 y เป็น -1 แล้วก็ scale เป็นเมื่อกี้เท่าไหร่เอ่ย48% แล้วก็เดี๋ยวจะรัน Excel ทำความเข้าใจกับโค้ดก่อนก็กด alternate F11 นะครับเปิดขึ้นมาดูว่าตอนนี้โค้ดมีอะไรอยู่บ้างขออนุญาตไม่อธิบายละเอียดเนาะขอถ้าใครไม่มีพื้น VBA ก็ลองไปศึกษาดูก่อนโอเคตอนนี้โค้ดเท่าที่มีให้มาก็จะมีอยู่โค้ด1
แบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมนะครับไม่ใช่นะตัวนี้เข้าใจว่าไม่ลืมลบก็เดี๋ยวผมจะลบทำลายทิ้งไปเลยอันดับแรกดูกันผมเปิดดู Explorer ว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับมีโมดูล1อันนี้คือตัวหลักของเรารู้ได้ไงนะครับคลิกขวาดูตรงนี้ Assign Macro ก็คือภาพนี้ใช้ในการรันนะครับแล้วก็ลิงก์อยู่ที่Macro ตัวนี้ Create Jigsaw นะครับตัว Macro 1ไม่ได้ใช้ส่วน Ungroup เนี่ย Ungroup เนี่ยเป็นศัพท์ที่จะเรียกใช้ที1นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดอยู่ในโมดูล1เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อนะครับกด F4 เพื่อเปิด property ขึ้นมาดูนะครับอันนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเลยก็เป็นโมดูล main นะแล้วก็ตัวนี้จริงๆไม่ได้ใช้ขออนุญาตลบทิ้งไปเลย remove นะครับไม่ export กด no ไปจบตรงนี้ไม่ใช่แล้วขอปิดก่อนโอเคเพราะนั้นโค้ดเราจะมีอยู่เท่านี้นะครับผมจะลองเทสให้ดูก่อนว่ามันทำงานยังไงนะครับโดยที่เดี๋ยวผมจะสักครู่กลับมาต่อเมื่อกี้มีสายเข้านะครับรบกวนนิดนึงมาก็จะโอเคตรงนี้ชื่อสับเนาะประกาศตัวแปรแล้วก็จะมีการไป call ungroup แล้วก็อันนี้ก็มีการกำหนดตำแหน่งอ้างอิงนะครับแล้วก็มาวนลูปเพื่อทำการหาตำแหน่งอ้างอิงที่ถูกต้องแล้วก็เช็คดูว่าตอนนี้ scale offset เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปใช้ในการแตกรูปต่อไปนะครับแล้วก็มาถึงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการกำหนดแบ็คกราวด์ให้แต่ละชิ้นส่วนนะครับหลังจากที่เราทำอันกรุ๊ปข้างบนมาแล้วนะครับรันให้ดูนิดนึงก่อนแล้วกันผมจะมาร์คตรงนี้ไว้นะครับเบรกพอยต์ไว้ลองรันดูปุ๊บก็ตัวแปรไม่มีอะไรคออันกรุ๊ปนะครับเข้าไปดูข้างในคออันกรุ๊ปก็คืออันนี้ถ้าออนเนอร์ก็รีซูมเน็กแล้วก็แต่ละชิ้นนะครับจะไล่เช็คว่าแต่ละชิ้นตอนนี้ชิ้นแรกมันไปอยู่ที่ไหนเอ่ยพอดีไม่ขึ้นไม่เป็นไรก็คือปกติเข้าใจว่ามันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมาเช็คโอเคไม่เป็นไรอันนี้มันทุกตัวเลยก็คือเลือกตัวนี้มาแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับเน็กไปก็มาเลือกตัวนี้ละแล้วก็อันกรุ๊ปนะครับถ้าอันกรุ๊ปปกติมันก็จะแตกเป็นชิ้นๆอย่างนี้เพราะว่าแบ็คกราวด์ที่เรากำหนดให้ภาพใหญ่เนี่ยมันจะลงไปอยู่ที่แต่ละชิ้นปุ๊บเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมากำหนดแบ็คกราวด์มาทำออฟเซตอะไรให้มันอีกทีนึงนะครับโอเคโดยที่เราจะต้องหา reference ให้มันก่อนนะครับ reference ก็คือจะเป็นจุดนี้มุมซ้ายบนสุดของรูปแรกซึ่งอันนี้ก็คือโค้ชจะบอกว่าเอาเป็นไกลๆก่อน999ตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็จะมาวนหาจากทุกชิ้นนะครับว่าจะเอาเนี่ยซ้ายบนของชิ้นแรกนะครับเป็นหลักก็จะวนหาไปโดยที่ถ้าเป็นรูปเนี้ยเราจะไม่ใช้นะครับอันนี้ชิ้นแรกมันเป็นจิ๊กซอนะครับก็เลยข้ามไปปึ๊บแล้วก็มันเริ่มวนมาชิ้นแถวๆนี้ละนะครับดูตอนนี้มันเป็นฟรีฟอร์ม67ก็คือชิ้นใดชิ้นหนึ่งในนี้แหละนะครับแล้วก็มาเช็คว่ามันใช่ตัวบนสุดไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยก็คือถ้ามันมากกว่าชุดนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนให้ตอนนี้กลายเป็น129ไปละส่วนเล็บก็กลายเป็น177ไปละนะครับก็วนไปเรื่อยๆนะครับมี4ชิ้นอันนี้ตอนนี้กลายเป็น13กับ17713กับ177นะครับก็คือเนี่ยสรุปว่าชิ้นเนี้ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่ง13นะครับพิกัด13 177 13ก็คือเนี่ยสูง
ต่ำลงมาจากตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็177ก็คือประมาณนี้นะครับรู้แล้วเราก็มาดึงค่าพวกนี้มาใช้นะครับ scale offset xy อะไรมาเสร็จแล้วก็ไล่มาว่าแต่ละชิ้นเราจะเริ่มกำหนดภาพให้มันละนะครับโดยที่เราจะอิงกับพวก offset scale ตรงนี้นี่ก็คือวิ่งเชฟทุกชิ้นนะครับที่ไม่ใช่จิ๊กซอนะครับตรงนี้น่าจะเป็นโค้ดที่ลืมลบนะครับไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวผมก็จะลบทิ้งไปโอเคอันนี้ไล่ให้ดูคร่าวๆกันโอเคอันแรกเป็นจิ๊กซอก็ข้ามไปแล้วก็กลับมานะครับเชฟฟิลในเชฟฟิลเนี่ยเราก็จะมาเปลี่ยนว่าvisible มันต้องเป็น true อยู่ละนะครับแล้วก็ texture tie นะครับก็คือต้องเป็น tie offset นี่แหละเราจะมาเริ่มจัด offset โดยที่จะลบ left most อะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็คือเป็นทางการคำนวณเนาะขออนุญาตไม่อธิบายรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่ามันจับที่ชิ้นนี้แล้วมันก็ไปปรับ offset อะไรปุ๊บมันจะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องออกมานะครับแล้วก็ปรับ scale ด้วยเผื่อว่ามันเพี้ยนนะครับพอดีนี้มัน scale มันตามมาไม่ผิดอะไรมันก็ได้อยู่แล้วโอเคก็ไล่ไปเรื่อยๆปุ๊บนะครับเรื่อง rotation อันนี้ก็อย่างโค้ดชุดนี้จะไม่ต้องรันก็ได้แต่ว่าอันนี้เก็บไว้ก็ปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีก็เก็บไว้ก็จะจบละอันนี้ก็วนไป4รอบนะครับรอบที่1เป็นตัวนี้ไม่วิ่งไม่เข้ามาแล้วก็อีก4รอบก็คือ4ชิ้นที่เหลือนะครับก็ค่อยๆปรับไปให้มันถูกต้องหลักการของโค้ดก็จะเป็นแบบนี้จบแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมจะปรับอะไรจะปรับแต่งก่อนอันไหนใช้ไม่ใช้อะไรเงี้ยนะครับโอเคส่วนไหนที่ดีอยู่แล้วก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมนะครับโอเคอย่างตัวนี้ไม่ได้ใช้ละลบทิ้งก่อนอันนี้ผมก็มีการขออนุญาตคุณมนุษย์ Excel แล้วเนาะว่าจะมาทำคลิป YouTube ตรงนี้แก้โค้ดโอเคก็อันนี้ก็คือจุดที่ไม่ใช้แน่ๆนะครับเรามีแค่นี้ก็ลบทิ้งไปต่อมาจากโค้ดเนี้ยจะเห็นว่าต้นฉบับมันมาแล้วก็อันกุ๊บก่อนแล้วค่อยมาวิ่งบนนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองว่าจำนวนชิ้นมันมีหลายชิ้นนะเราไปเลือกเทมเพลตชุดใหญ่มามันก็จะแตกทุกชิ้นเลยเพราะฉะนั้นผมจะให้มันมาอันกุ๊บทีหลังอันกุ๊ปที่หลังนะครับเอามาทิ้งไว้ข้างล่างเลยเป็นตรงนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรผมเรียบเรียงให้ใหม่แล้วกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันดับแรกจะมีการทำ initial line ก่อน initial line นะครับก็เป็นการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นซึ่งข้อมูลเบื้องต้นก็จะมีชุดนี้นะครับตัวแปรเบื้องต้นนี่ก็เหมือนกันตัวแปรเบื้องต้นที่เราเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนั้นอันนี้คือการเตรียมการผมจะยกก้อนนี้ทั้งก้อนออกไปเลยปึ๊บนะครับไปสร้างเป็นสับใหม่สับอินนิเชียลไลท์นะครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะกลายเป็นโค้ดนะครับอินิเชียลไลท์ตัวนี้จะไปขอชุดล่างโดยที่พวกนี้มันมีการอ้างตัวแปร leftmost rightmost scale x y ดังนั้นผมจะยกตัวนี้ขึ้นมาเป็น global เป็น global variable นะครับไอตัวข้างล่างมันจะได้มองเห็นนะครับถ้าไม่งั้นเราต้องส่งตัวแปรจากตรงนี้ส่งตัวแปรเข้าไปแล้วส่งออกอันนี้วางเป็น global เลยมันจะได้อ้างถึงกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้แบบเรียกว่าทำแบบง่ายๆเนาะถ้าโปรแกรมเราไม่ได้ใหญ่เกินไปก็ทำแบบนี้ได้แต่ถ้าโปรแกรมเราใหญ่ซับซ้อนอะไรเงี้ยการที่ไปวาง global เยอะๆมันจะทำให้ช้าอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาอะไรหลังจาก initial เสร็จ
เราจะทำอะไรต่อตามนี้ก็คือถูกละนะครับก็คือไอ้พวกนี้คือทำอะไรก้อนนี้ก็คือการเป็นการเรียกว่า get top list ละกันนะครับ get top list reference นะครับ reference pointก็คือก่อนนี้ก่อนปุ๊บผมก็จะไปสร้างศัพท์ตัวใหม่ให้ศัพท์นี้ศัพท์ get top left reference point นะครับซึ่งมันจะทำงานตามนี้แล้วก็ end ศัพท์ซะโอเคโดยที่ตัวนี้มันต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการ shape ต้องการtop most left most อะไรพวกนี้นะครับ top most left most เราเป็นตัวแปร global อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นผมจะก็คืออยู่ในนี้แต่ว่าเดี๋ยว shape ผมจะไม่ใช้เป็น global จะใช้เป็นการส่งตัวแปรเข้ามาละกันนะครับส่งเป็น shape นะครับ ssp as shape เป็นแบบนี้ไม่สิเราจะส่งตัวนี้ส่งเป็นเชฟก้อนใหญ่เข้ามานะครับอันนั้นขอเป็นเชฟก้อนใหญ่ออกเชฟแล้วกันตัวนี้เราจะไปส่งกลับมานะครับกลับมาที่ตรงนี้เราก็จะเป็นการส่งตัวแปรตัวนี้ไปนะครับเนี่ยตัวแปรสับเก็บท็อปเรฟเฟอเรนซ์พอยต์นะครับเราจะต้องการเชฟทั้งหมดไปนะครับก็คือตัวเชฟทั้งหมดที่เราส่งไปก็คือ active sheet dot shape นะครับลืมนิดนึงตัวนี้เป็นออบเจกต์เป็นคอลเลกชันทั้งหมดเลยก็ต้องมี S ด้วยโอเคเพราะนั้นเราจะส่งเข้ามาในนี้มาเข้าตรงนี้โอเคแล้วเชฟตัวนี้ก็จะไปวิ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะให้ดีเราจะดิมทิ้งไว้ก็ได้นะครับเชฟโอเคก็จะประมาณนี้กลับมาหลังจาก initial get top left reference point แล้วเราก็จะทำการอันนี้ก็คือตัว get top left นั่นแหละนะครับลงไปย้ายลงไปอยู่ข้างล่างละลบทิ้งนะครับแล้วเราก็จะ ungroup นะครับอันนี้การเรียกศัพท์จะมี call หรือไม่มีก็ได้นะครับผมชอบแบบไม่มีแล้วก็ขอเปลี่ยนชื่อนะครับเรื่องตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอะไรนะครับจะมีตัวนี้อ้อลืมไปตัวนี้ถ้ามันพูดถึง active sheet เนี่ยไม่ต้องส่งตัวแปรก็ได้นะครับเราแค่ดิมในดิมให้มันประกาศตัวแปรให้มัน shape โอเคอันนี้ก็เพราะฉะนั้นเหมือนกันตัวนี้ไม่ต้องส่งก็ได้นะครับก็ใช้ตัว active sheet นี่แหละข้อดีของการไม่ส่งตัวแปรก็จะได้ไม่ลืมส่งโอเคตามนี้ initial get top left แล้วก็ ungroupตัวนี้นะครับเชฟแล้วก็ select แล้วก็มา selection ตัวนี้ก็คือลดรูปได้นะครับ
แล้วก็ที่จริงจะไม่ select ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับผมก็บางทีก็ไม่แม่นนะครับก็ลองดูเดี๋ยวลองดูว่าตัดออกมาเป็นแบบนี้น่าจะใช้ได้โอเคกลับมา initialize get reference point แล้ว ungroup แล้วที่เหลือก็จัดการแตกชิ้นจิ๊กซอนะครับเรียกว่าเป็นแตกก็ set palette จิ๊กซอนะครับทำการแยกนะครับตัวที่แยกก็คือเนี่ยแยกแล้วก็เรียกมันไม่แยกสิมันคือการเซตจิ๊กซอแต่ละชิ้นละนะครับเซตจิ๊กซอจิ๊กซอพีซเป็นการเซตแต่ละชิ้นว่ามันต้องเป็นลักษณะยังไงนะครับก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนโอเคผม copy ไว้ก่อนแล้วก็ไปสร้างสักใหม่ให้มันปึ๊บเมื่อกี้ที่ก๊อปมานะครับก็มาเพสตรงนี้ปึ๊บถึงตรงนี้ก็ end สักก็มีการใช้ชีฟตรงนี้เชฟตรงนี้ก็ดิ่มซะหน่อยก็เรื่องต้นน่าจะจบละอันนี้ก็เป็นการจัดเลเยอร์ใหม่นะครับโอเคกลับมาตรงนี้ย้ายลงไปข้างล่างแล้วก็ล็อกกิ้งนี่เราก็จะทำให้โค้ดเราดูอ่านง่ายขึ้นนะครับการ create jigsaw อันดับแรกเราจะมีการ initialize ก็คือเตรียมข้อมูลก่อนว่าข้อมูลอะไรที่จำเป็นนะครับพวก constant หรือตัวแปรต่างๆแล้วก็จัดการหาพิกัดนะครับมุมซ้ายบนของมันว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแตกแล้วเพราะว่าออริจินัลที่เอามาเนี่ยมันจะเป็นก้อนรวมแบบนี้กรุ๊ปไว้อยู่นะครับกรุ๊ปไว้อยู่แล้วก็มาอันกรุ๊ปซะนะครับแล้วก็ทำอะไรต่อพออันกรุ๊ปเสร็จมันแยกเป็นชิ้นๆแล้วนะครับแล้วก็ทำการเซตภาพให้มันเพราะว่าหลังจากที่แตกแล้วตัวตำแหน่งมันจะเพี้ยนนะครับมันจะอิงตามก่อนกรุ๊ปก่อนอันกรุ๊ปทั้งหมดเลยพอแตกแล้วปุ๊บมันก็จะเหมือนอ้างอิงผิดเราก็ต้องมาแยกแล้วก็ไปเซตออฟเซตอะไรพวกนี้เรฟเฟอเรนซ์ตามจุดมุมบนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวลองเทสก่อนว่าหลังจากที่เราแก้โค้ดทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับโอเคก็ลบทิ้งก่อนเอามาใหม่ Ctrl C Ctrl Vก็ใส่ภาพใหม่เจอนะครับก็อันเดิมออฟเซตโอเคนี่นะครับใช้ค่าเดิมเดี๋ยวลองเทสให้ดูปั๊บนั่นเออร์เลอร์ทันที create jigsaw ดีบักดูก่อนหลุดตรงไหนบ้าง wrong number of argument โอเคตัวนี้ลืมลบโอเคเอาใหม่รันต่อปึ๊บ initialize เข้ามานะครับก็เหมือนเดิมมากำหนดพวก ตัวแปรเบื้องต้นตรงนี้เลยนะครับไปเก็ตค่าจากก้อนนี้เข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ไปที่ top left reference point นะครับโดยที่ก็จะไปวนลูปถ้าเป็นจิ๊กซอว์เจอจิ๊กซอว์ก็ข้ามไปไม่ต้องทำอะไรแล้วก็วิ่งไปเนื่องจากตรงนี้เป็นก้อนเดียวเนาะเชฟตอนนี้มันเป็นคำว่าจิ๊กซอว์2 คูณ2
นะครับมันจะไม่ใช่แต่ละชิ้นนี่คือกรุ๊ปก้อนใหญ่มันก็จะเก็บ top most left most มาได้เสร็จปุ๊บยังไงออกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกกรุ๊ปมันไม่ต้องวน4รอบอันนี้วนรอบเดียวเพราะนั้นยังไงมันทุกเดียวกันมันก็ได้พิกัดมาเลยก็จะเร็วขึ้นเนาะถ้ามันมีหลายชิ้นมันก็จะไม่ต้องวนเยอะอันกรุ๊ปเรียบร้อยไปแล้วเสร็จแล้วก็มาอันกรุ๊ปมาอันกรุ๊ปก็อันนี้ก็ง่ายๆวิ่งทุกชิ้นนะครับวิ่งทุกชิ้นอันแรกอันสองปุ๊บก็อันนี้เราไม่มีซีเลคไม่ได้ไปซีเลคมันที่ผมไปปรับโค้ดเนาะมันก็จะไม่รู้ว่าเราทำหรือยังแต่ว่าถ้าส่งนี้เดี๋ยวลองจิ้มดูก็ได้ปุ๊บแต่ว่าไม่ได้นะครับได้ไหมไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้อันกรุ๊ปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองแก้โค้ดนะครับมันตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเอ่ยวนกลับไปใหม่ปึ๊บตอนนี้เป็นชิ้นไหนnothing active sheet ไม่ยอมขึ้นละเดี๋ยวนะดูกันตอนนี้มันก็เลือกตัวกรุ๊ปนี้อยู่แล้วมันจะอันกรุ๊ปให้เราไหมมันไม่อันกรุ๊ปเนาะงั้นผมลองแก้คูณกลับไปเป็นเหมือนเดิมสเต็ปนี้ว่ามันจะอันกรุ๊ปให้ไหมเพื่อความชัวร์เช็คก่อนโอเคยังเลือกกรุ๊ปถูกอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะถอยกลับไปนะครับเป็นเหมือนเดิมกับ select บางทีตัว property อะไรบางอย่างมันไม่เหมือนกันมันทำงานไม่ได้นะครับโอเคยังเป็นตัวเดิมไปอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ลองเทสใหม่มา select แล้วก็แตกโอเคบางทีมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไม่ชัวร์นะครับก็ลองปรับดูว่ามันใช้ได้ไหมปรากฏว่าไม่ได้ก็ต้องกลับไปเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวอันกรุ๊ปเราก็จะเก็บโค้ดไว้เหมือนเดิมสุดท้ายมา set is jigsaw piece นะครับแต่ละชิ้นเนี่ยมันตอนนี้มันเพี้ยนไปละมันจะถูกแค่อันแรกอันเดียวแหละอันอื่นมันจะจุดอ้างอิงมันจะเพี้ยนเพราะนั้นเราต้องไปแก้ offset เข้าไป set แต่ละชิ้นปุ๊บโอเคถ้าไม่ใช่ชิ้นนี้นะครับมันก็จะวนไปเรื่อยตอนนี้มันก็จะเลือกชิ้นจิ๊กซอแหละมันก็ข้ามมาก่อนแล้วคราวนี้ก็จะเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งในสี่อันนี้ละปุ๊บฟิลอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญตัวนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่าแปลว่ามันเลือกชิ้นนี้อยู่แล้วก็ปรับให้เรานะครับตามพิกัดอ้างอิงก็ไม่มีอะไรละก็วนไปเรื่อยๆจนครบ4ชิ้นของเราชิ้นสุดท้ายมันถูกอยู่แล้วก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเท่านี้จบโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนรูปแล้วกันเปลี่ยนไซส์ใหญ่เลยก็ได้
ก็ copy มาวางแล้วก็ลองใส่รูปให้มันโอเคไปเปลี่ยนรูปโอเคตอนนี้มันส่งทุกอย่างคิดว่าโอเคอ่ะปรับนิดนึงก็ได้สัก40ไหมเด็กไป45โอเครูปนี้ผมเป็น45 offset 00แล้วก็ตอนนี้เป็นชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็เอารันเลยทีเดียวเลยแล้วกันนะครับรันยาวเลยแล้วก็เกิดเรื่องเศร้านะครับระหว่างที่อัดคลิปไปมันก็หลุดไปตอนไหนก็ไม่รู้นะครับมันก็เลยไอที่ผมไปทำโค้ดเพิ่มนะครับหลังจากที่รันเทสแล้วว่าใช้งานได้เรียบร้อยผมก็ไปเพิ่มโค้ดเกี่ยวกับการปรับ TD นะครับก็เพิ่มโค้ดไปแล้วนะครับโดยการใช้วิธีบันทึกมาโครแล้วก็ปรับแต่งเอามาวางปรับแต่งโค้ดอะไรก็ว่ากันไปนะครับเอาเป็นว่าขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันว่าเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเทสรันให้ดูอีกทีนึงว่ามันทำงานได้แล้วนะครับพร้อมกับทำเป็น 3D ไปเลยในตัวก็กดปั๊บมันมาเรียก initial ตรงนี้นะครับผมก็ข้ามไปเลยหา reference ได้ละอันกรุ๊ปซะนะครับตอนนี้อันกรุ๊ปแล้วก็เลยเทคไปหมดเลยแล้วก็เราก็จะไปทำการเซตแต่ละชิ้นนะครับชิ้นแรกมันไปอ่านตัวปุ่มนี้ปุ่มจิ๊กซอนะครับก็เลยข้ามไม่ทำอะไรคราวนี้จะไปเลือกสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งในนี้ละก็วิ่งเข้าไปก็คือเป็นชิ้นนี้มันก็จัดตำแหน่งอะไรของมันไปแล้วก็ตรงนี้โซนนี้ที่ผมทำโค้ดเพิ่มนะครับเป็นการกำหนด TD ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปทำเองกันอีกทีหนึ่งปุ๊บนี่เลือกอะไรให้เสร็จละปรับเส้นสีเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็วิ่งไปชิ้นถัดไปก็ยาวเลยแล้วกันขอข้ามเลยปุ๊บทั้งหมดก็จะเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นนี้สร้างกำหนดTDให้เสร็จเลยนะครับเป็นแต่ละชิ้นนะครับตามนี้ก็เดี๋ยวแปะเป็นโค้ดไว้ให้อ้อไม่แน่ใจว่าจะแปะได้ไหมนะครับบางทีเราแปะใน description ไม่ได้เดี๋ยวผมให้เป็นไฟล์แยกแล้วกันนะครับเป็น text file ส่วนถ้าเทคไฟล์ที่เป็นโค้ดชุดนี้นะแล้วใครอยากที่จะเอาไปใช้นะครับก็รบกวนไปดาวน์โหลดไฟล์นะครับไปชมคลิปจากต้นทางนะครับก็คือคลิปของคุณมนุษย์ Excel นะครับไปดาวน์โหลดไฟล์จากทางนั้นมาแล้วก็จะมาดูคลิปผมแล้วลองแก้ตามก็ได้หรือขี้เกียจแก้ตามแล้วก็ดาวน์โหลดโค้ดชุดนี้ไปลงทับนะครับก็จะสามารถทำงานได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็ขอบคุณคลิปต้นทางของทางคุณมนุษย์ Excel มีคลิปอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยของมนุษย์ Excel นะครับก็ผมก็ติดตามอยู่ก็เข้าไปดูไปชมนะครับสำหรับคลิปนี้เรียบร้อยสวัสดีครับ